ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะลิลี่กลับมาพร้อมกับการทำวอล์ก5วันนะคะก็สามารถติดตามกันได้เลยนะว่า5วันของลิลี่เนี่ยมีทำอะไรกันบ้างก็จะให้เพื่อนๆเนี่ยโหวตทางแบบ IG นะคะและที่สำคัญเนี่ยก็จะมีไอเทมทั้ง5ตัวนะคะที่ลิลี่ขาดไม่ได้ในทุกวันก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเป็นวันแรกก็อยู่บ้านชิลๆอะไรอย่างนี้นะคะก็จะไม่แต่งหน้าเลยเนาะก็จะหน้าสดแบบนี้แหละแต่ประเด็นก็คือวันนี้ลี่ก็จะแบบโชว์เสน่ห์ไปจังหวะนิดนึงทำอาหารไปอีกแต่ทำอะไรรู้ไหมทำมาม่าเพราะว่าไม่มีข้าวจ้าการที่เราต้องไปผัดมาม่าอยู่หน้าเตาร้อนๆนะจ๊ะก็คือจะต้องใช้เป็นตัวนี้เลยซึ่งตัวนี้นะคะเป็น Elly Extra UV Facial Gel นะคะเราไปทำแบบกระทะร้อนๆเตาร้อนๆอะไรอย่างงี้ก็ต้องมีการปกป้องผิวกันซึ่งตัวนี้นะคะเขาเป็นเจลกันแดดประสิทธิภาพสูงค่ะเนื้อเจลของเขาเนี่ยเบาสบายแถมให้ความชุ่มชื้นอีกด้วยใช้แล้วเราจะรู้สึกเบาสบายผิวหน้ามากๆชุ่มชื้นแต่ไม่เหนอะหนะนะคะแล้วก็สามารถทาได้ทั้งหน้าและตัวเลยค่ะเราก็จะให้เลือกนะคะว่าตอนนี้คือไม่มีข้าวกินเนาะก็ต้องกินมาม่าไปก่อนระหว่างมาม่าใส่หมูกับมาม่าใส่ไก่ใส่ไหนดีโหวตมานะคะอ่ะผลออกมาแล้วนะจ๊ะว่าคนโหวตหมู 55% ต่อ 45% ดังนั้นเราก็จะเริ่มทำกันเลยเนาะเพราะว่าผิวหน้าเนี่ยก็มีการปกป้องพร้อมสำหรับการทำอาหารแล้วจ้าเราอยากกดเลยมันคือระบบสัมผัสใช่ไหมเหมือนอาหารหมาเฮ้ยเสร็จแล้วนะเราจะให้ทุกคนโหวตกันเลยว่ามันเหมือนอาหารหมาหรืออาหารแมวเอ้ก็คนทุกคนบอกว่าเหมือนอาหารหมามากกว่านะคะเอ้เราจะมาลองชิมกันเลยว่ากินได้ไหมพอใช้ได้จะเละไปหน่อยแต่ก็ถือว่าทำได้ดีมีไส้กรอกและแอบใส่เพิ่มไส้กรอกอร่อยหมูก็แข็ง จะกินได้เย้อ้าววันที่2แล้วนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะทางเราก็จะไปออกอีเวนต์นะคะทำงานทำการวันนี้นะคะลิลี่จะใช้ Elly Extra UV Protector Facial Gel ก็จะเป็นเจลกันแดดที่มีคุณสมบัติเป็นเมกะเบสได้นะคะก็จะช่วยให้รองพื้นของเราติดทนสวยตลอดวันแล้วก็กันเหงื่อกันน้ำไม่ลบเลือนด้วยนะคะตัวนี้เขาสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นจะช่วยเบลอรูขุมขนของเราได้นะคะตอบโจทย์สำหรับการออกงานในประจำวันนี้มากๆเลยนะคะโดยลิลลี่จะใช้ตัวกันแดดอันนี้ของเอลลี่มาเป็นเบสไปเลยนะคะก่อนที่ลิลลี่จะลงรองพื้นนะคะก็จะไปกับพี่จอย AE มาเองด้วยเพราะว่าไปนัดเจอกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปพร้อมกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราทานี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าต่อก่อนนะจ๊ะเย้ตอนนี้นะคะกำลังไปอีเวนต์กับแม่จอยตอนนี้นะคะฝนตกเวอร์ไปอีกแล้วก็รถติดมากนะคะทางเราก็เลยตัดสินใจกันว่าจะเอารถมาจอดจ้าแล้วก็จะไป BTS กันก็คือวุ่นวายมากวันนี้ขอตั้งชื่อให้ว่าเป็นวันวุ่นๆกับลินลี่กับลินลี่ลินก็หอบไปอีกไปหมดเลยเดี๋ยวอย่างนั้นแล้วสวัสดีภาพแล้วจ้าไปอีกงานหนึ่งไม่ทันแล้วนะจ๊ะเปิดบทดีกว่าว่าจากตรงนี้ไปใกล้ๆเราควรจะใช้ BTS หรือใช้วินดีไหนเร็วกว่ากันเปลี่ยนกันไหมจ๊ะชีวิตไปอีกจ้าบุกคนตอบสูตรบุกว่าไม่ได้รักใครเลยไม่ยอม
ไปนั่งที่เพราะเราจะคุยกับเพื่อนเราคืออย่างเงี้ยคือไอ้ไม่อยากให้ท่านผู้ชมโกรธวุ่นวายมากแล้วจะโดนแล้วแทนกล้องไปข้างนอกคือต้องคือนี่เป็นการละเงียบสวยสวยไอ้คุณหน่อยคุณหยุดไปแล้วท่านผู้ชมโกรธว่าลิปสีนี้ของวาดี้ติดไปหรือไม่ไอ้โกรธคุณป้าจะบอกให้ว่าลิปสีเนี่ยมันเป็นลิปสีที่แบบเขาเรียกอะไรอะเรียบร้อยป่ะเปิดโหวตนะคะชิคๆขอให้ดูคุณอพดคุณรู้สึกว่าควรจะทาเพิ่มไหมทุกคนดูรอให้คิดว่าหน้าชิคๆมันได้เว้ยมันไฟสีเหลืองอะไม่ได้อันนี้คือแดงกว่าอีกอะก็วันนี้มันได้เต็มสีน้ำตาลแต่เก็บเย้ก็วันนี้ก็อีกวันแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันแบบ active day ของเดลี่นะซึ่งเดลี่จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะอันนี้เป็น Ally Extra UV Perfect นะคะ SPF 50บวก PA 4บวกซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นกันแดดเนื้อ Emulsion นะคะเนื้อสัมผัสของเขาก็จะแบบออกแนวนุ่มๆหน่อยไม่เนื้อหนานะเกี่ยง่ายกันเหงื่อกันน้ำนะคะมันจะกันน้ำได้ดีมากกว่ารุ่นอื่นๆนะคะก็คือสามารถกันน้ำได้ถึง80นาทีนะคะสมมติเกิดเราไปว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเหมาะมากรวมถึงแบบไปออกกำลังกายกลางแจ้งแล้วแบบโดนเหงื่อโดนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมาะมากๆเลยนะคะเนี่ยเนื้อของเขามันก็จะเป็นเนื้อนุ่มๆแบบเนี้ยแล้วก็กันแดดเอลลี่นะคะเขาก็จะมีเทคโนโลยีแบบ friction proof ป้องกันการเช็ดถูต่างๆนะสมมติเราแบบเช็ดเหงื่ออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวว่ากันแดดของเราเนี่ยจะหลุดนะก็คือมันจะสามารถเกาะแน่นติดกับผิวเราคงประสิทธิภาพได้ดีเยี่ยมเวอร์นะคะก็ตอนนี้นะคะกำลังจะไปกินข้าวหน้าบ้านจ้ากินข้าวกันอีกจ้าเดินไปดีกว่านะจ้าเดินไปนะหนูจะเดินไปแปลว่าหนูจะทำได้ไหมว่าเดินไปวันโอวันวันหนึ่งสองรอบเดินเข้าไปข้างในโอ้จริงเหรออุ้ยทำไมต้องว่าแอคเกซีใส่ด้วยอ่ะหนูเดินไปเลยดีไหมไปเจอกันที่นั่นบ๊ายบายบ๊ายบายจริงๆก็คือไม่น่าปากเก่งเลยจ้าแดดร้อนสุดๆไปเลยแล้วแบบเหงื่อแตกสุดๆไปเลยจ้าแม่คือแบบก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะวิ่งออกกำลังกายด้วยนะแม่เนาะไปแบบในวันเดียวกันเลยก็คือทั้งแบบว่าทดสอบการกันแดดนี้แบบ friction proof อะไรก็ว่าไปเนาะแล้วก็เป็นการแบบลองดีกับที่บ้านสุดๆไปเลยจ้ามีรถดีๆก็ไม่ชอบเนาะโอ้ไม่น่าหาเรื่องแต่แรกเลยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะแบบมีกิมมิ่งมีสีสันก็เลยไม่ต้องโหวตละลี่ยอมลงทุนเดินเลยตอนแรกจะให้โหวตว่าระหว่างนั่งรถกับเดินจะให้เลือกอะไรแต่กลัว follower อ่ะจะชอบใจดีก็เลยลองเดินมาให้ดูเลยแล้วกันเพราะว่า follower ใจดีกับลิลี่มากส่วนมาก โอเคค่ะขอตัวไปเดินก่อนนะคะก็ไม่ได้ไกลมากค่ะหรอกแต่แบบแดดมันร้อนเว้ยจริงๆมันก็เดี๋ยวจะเข้าไปซื้อชานมไข่มุก สวัสดีมาพบกันอีกใหม่เอ้ยมาพบกันอีกครั้งเย้ลิลี่มาว่าพี่เป็นหมูเหรอพี่เป็นหมูธรรมชาติใส่เสื้อสีม่วงไข่เจียวฮังลีนี่ไข่เจียวอะไรไข่เจียวหมูฮัลโหลก็อีกวันนึงแล้วนะคะวันนี้นะหน้าสดอีกแล้วจ้ะแม่เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะเป็นวันสบายๆชิลๆเดี๋ยวลิลี่จะไปสยามเซ็นเตอร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะลิลี่ก็จะใช้เป็นAlly Extra UV BB Gel นะคะ SPF 50บวก PA บวก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 4บวกนะคะซึ่งจะให้ไปหน้าล้นๆแบบนี้ก็ไม่ไหวเนาะแต่ก็อยากให้มันแบบมีความแบบสบายๆดังนั้นลิลี่ก็เลยจะใช้ BB ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยสวยน้อยแต่มากไม่ต้องแต่งเยอะเป็นกันแดดตัวเดียวครบจบไปถึงงานผิวเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็น BB Gel สูตรน้ำติดทนตลอดวันกันเหงื่อกันน้ำไม่ลบเลือนระหว่างวันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสัมผัสของเขานะคะเนื้อของเขาก็จะเนียนนุ่มชุ่มชื้นแบบน้ำให้เจลยึดเกาะกับผิวแล้วก็ปิดรูขุมขนได้ดีด้วยค่ะพี่เสร็จแล้วผิวสวยมากตัวนี้นะคะก็คือเป็นทั้งให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะปกปิดอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเมคอัพเบสไปในตัวด้วยนะก็เดี๋ยวลิลี่ขอไปแต่งหน้าต่อให้เสร็จนะแบบเบาๆใสๆนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดโหวตกำหนดชะตาชีวิตกันเลยเย้ก็ทุกคนค่ะลิลี่จะให้โหวตว่าเออนี่เริ่มโหวตแล้วเนาะว่าระหว่างจอดรถที่สยามเซ็นเตอร์กับสยามพารากอนนะคะลิลี่จะไปจอดรถที่ไหนดีอย่าแกล้งนะคะขอแบบที่จอดรถนะใครคิดว่าอันไหนเนี่ย
เอาผลโหวตการจอดรถของทางเรานะคะก็คือเขาโหวตกันให้ไปจอดกันที่สยามพารากอนนะด้วยคะแนน43-57อ่ะก็จะไปตามรีเควสแล้วจ้าโอ้ไปแล้วนะจ๊ะไปก่อนไม่รอแล้วนะเย้ก็ตอนนี้นะคะกำลังจะเดินไปสยามเซ็นเตอร์แล้วด้วยจิตใจที่เบิกบานมากเพราะว่าเราเนี่ยหาที่จอดรถได้ในเวลารวดเร็วมากต้องขอบคุณพอลูเวอร์ทุกคนมากเลยนะคะเย้ตอนนี้นะคะก็มาที่ที่นะคะอยากจะให้ถามว่าลิลี่สามารถกินอันนี้ได้ไหมอย่าใจร้ายกับลิลี่เลยลิลี่หิวมากอ่ะอยากกินมากอ่ะขอกินได้ไหมเฮ้ยพอลูเวอร์เราใจดีอีกแล้ววันนี้ชอบยังไงอะค่ะเราก็มีให้หมดว่าจะให้เราไปกินข้าวกับคุณดุจดาก็เรื่องจากหน้าตาก็ต้องพี่ป่ะหรืออุ๊ยอันนี้ไม่ได้หรือขอจอกอส่วนตัวของเอลี่ต้องใส่คนกลัวว่าเอลี่จะโดนผู้จัดการดุเพราะว่าเป็นเด็กที่นิสัยไม่ค่อยดีเนาะก็เลยทุกคนก็ปล่อยไปกับพี่หมึกดาวหมดเลยแต่ว่าอันนี้จาโถถังกะละมังผู้จัดการเอลี่ก็ไปด้วยอยู่ดีจ้าช่วยไม่ได้จ้าไม่ว่าจะโกรธไหนก็พาเท่ากันอยู่ดีเนาะแม่เนาะทุกคนรอพี่หยุดดาวกับพี่ฟ้า2ชั่วโมงเนี่ยก่อนจะเสร็จทุกคนเลือกให้ชอบแม่งหายไปไหนวะอีกแล้วทุกคนอยู่เป็นทุกคนอยู่ตรงนี้เจอแล้วอยู่เป็นทุกคนที่เราทำหายทุกคนรู้จักกันตั้งแต่กี่ปีแล้ว6ปีที่แล้วหายทุกวันหายทุก5นาทีจริงๆมันอยู่ไหนไม่รู้มีหลายกระเป๋าโหยทำคลิปแบบแกล้งลิลลี่นะแต่ตอนนี้เหมือนลิลลี่แกล้งนี่ลิลี่ค่ะเดินวนอ้อมมือถือหายบ้างจำที่จอดรถไม่ได้บ้างเดินวนตามลิลี่ไปเดินไปเลยไม่ได้ทำอะไรแล้วแต่ละแล้วแต่ละเออกินก็ได้กินก็ได้เอาคุณแจรถตกขณะถ่ายอินเสิร์ตตอนนี้นะคะลิลี่อยู่ที่ร้านหุ่นหวยนะคะซึ่งมาจากคำว่าหุ่นหันพันแล่นมงไม่ใช่ก็บอกว่าอะไรนะหัวร้อนผิดเอาใหม่เอาใหม่ก็ตอนนี้นะคะลิลี่อยู่ที่ร้านหุ่นหันนะคะหุ่นหวยเอาเป็นว่ามีคนแก้ให้แล้วน้องก็จะจบแค่นี้แหละก็ไม่ทำใหม่แล้วไม่สนใจไอดีหรอกแหละเรียบร้อยนิดนึงมีอะไรติดฟันมันใกล้อ่ะหนูกลัวว่าแบบมันจะมีอะไรติดเตียงไม่มีขาวกระจ่างใสอันนี้สดดาลี่คอเกตเข้าได้แล้วค่ะติดต่อผ่านได้ที่นี่เลยค่ะให้ลิลี่กินน้ำจิ้มอะไรน้ำระหว่างเผ็ดน้ำเปรี้ยวน้ำโอ๊ยเหลือได้2อันเอาอะไรดีวะเลือกอะไรกับอะไรดีวะใส่พริกกี่ช้อนดีกว่าสรุปไม่โหวตละไม่เล่นละกินเผ็ดไหมอะยำเผ็ดไหมเพราะว่าหิวมากเรามันมาแล้วก็เลยไม่มาก่อนมันน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยนะไม่ค่ะไม่ก็มีทานคนมากินเห็นไหมบอกแล้วให้มาให้มาแล้วต้องมาอุ้ยจนถึงตอนนี้ผิวก็ยังเนียนอยู่เนาะแม่เนาะใช้ไอรีมาเป็นกันแดดนี่ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ร้านขนมผิงอ่ะจากที่หิวมากจนปวดท้องมากๆแต่ว่าตอนนี้นะคะก็จะมากินขนมหวานกันนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนโหวตเมนูกันเลยนะคะคนจะให้เลือกระหว่างชาเอบิงซูไข่เค็มหรือบิงซูชาไต้หวันไข่มุกให้ลี่กินอันไหนดีเนื่องจากผลมันเท่ากันนะคะก็เลยต้องกิน2งานชานมไข่ไอ้ชานมไต้หวันกับอันนี้ก็มันเท่ากันเนาะก็ต้องกิน2อันเลยละกันเนาะคือทีมอันเนี้ยมันข้นมากเนาะแบบก็คือสั่นนิดเดียวแล้วแบบพี่เขาก็หยิบมาเทแล้วก็คือมันก็ข้นไปหมดเนี่ยไม่เป็นไรไอ้เรื่องเย็นเลยเป็นวันสุดท้ายแล้ววอล์กวันที่5ของเราก็จะมาใช้กันแดดอันนี้ตัวนี้นะคะเป็น Aulie Extra UV Highlight Gel นะคะ
ซึ่งอันนี้นะคะเป็นกันแดดแบบโทนอัพจ้าก็คือเนื้อของเขาจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวลิซ่าทาให้ดูครึ่งหน้านะซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่ามันจะมีสารแบบพวกแบบไมโครโพรอยู่ในนี้นะคะก็คือเป็นผงไข่มุกทาแล้วก็คือจะช่วยโทนอัพให้หน้าของเราเนี่ยมีความสว่างกระจ่างใสทันทีที่ทาเลยนะจ๊ะอันนี้นะคะก็คือสามารถทาได้ทั้งหน้าและตัวเลยนะพอทาแล้วก็จะให้เอฟเฟกต์ผิวที่กระจ่างใสเปล่งประกายดุจผงไข่มุกไปอีกจ้ะแม่อ่ะดูอันนี้คือยังไม่ได้ทานะคะฝั่งนี้คือทาแล้วโอ้ยก็มีความแบบสดชื่นแจ่มใสเมืองไทยสวัสดีไปอีกเนาะอันนี้ก็คือทาให้ดูนะจ๊ะว่าสามารถทาตัวได้ด้วยทุกคนดูผิวหน้าหลังจากที่ใช้ออลลี่แล้วสวยหน้าสดก็ได้ปะอย่างเงี้ยก็คืออาจจะไม่ต้องแต่งหน้าเลยก็ได้อะคือแฟนก็ไม่ตกใจโอ้ยไปมองผ่านๆคิดว่าจีซูแบ็คพิงเวอร์ชันบวมน้ำเอ้ก็ตอนนี้นะคะลิลลี่มาเดทกับแฟนที่โลตัสแล้วเย้ก็วันนี้มากินฮาจิบังจะเรียกว่าเป็นเดทอีมิเนี่ยโรแมนติกเป็นพิเศษเลยเนี่ยคนอื่นเขาไปกินดินเนอร์มิชลินสุดหรูนะนี่เราก็แบบว่ากินโลตัสกันดีกว่าจะให้ลิลลี่กินอันนี้แบบแห้งหรือว่ากินต้มยำอันนี้โวย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 จริงๆลิลลี่อยากกินคาราเมลอ้าวหายไปไหนแต่ทุกคนน่ะดันมาโหวตให้ลิลลี่กินต้มยำก็เลยได้89ไปเลยบ้าจริงๆเลยเนี่ยเอาต้มยำค่ะไอ้เขาใช่ค่ะชาชูเมนระหว่างกินเองนะจ๊ะกลับให้แฟนเขาว่าไม่น่ารอดเขากินเองดีกว่าจริงๆแล้วก่อนเข้าเงาเสียนี่ความเป็นเส้นลำบากกว่าเดิมทำอะไรนะควงเสือมือแค่ก็จะตะเกียบมาแล้วหมูมันเย็นไงมันหมูเย็นมันเย็นต้องขัดเลยเย็นเธอเดี๋ยวเงือกเขาเปิดเอาดีตอนนี้มาเที่ยวงานวัดมันจะมีแบบเครื่องเล่นมากมายมันไม่ชี้ด้วยไม่เสียงถ้าเคี้ยวไม่ละเอียดอะมันจะเข้าไปในคอไปคือต้องเคี้ยวให้ละเอียดมันคือขนมเคี้ยวให้ละเอียด25บาท1 2 3 1 2 1 2 1 2เรามาสรุปดีกว่าค่ะว่ากันแดดทั้ง5ตัวเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะคะตัวแรกเนี่ยจะเป็นกันแดดเนื้อเจลสูตรชุ่มชื้นสีฟ้าเหมาะสำหรับวันสบายๆไม่หนักผิวทาได้ทั้งหน้าและตัวเลยค่ะส่วนตัวที่2สีชมพูนะคะจะเป็นกันแดดเนื้อเจลเมคอัพเบสช่วยบำรุงรูขุมขนแล้วก็สามารถใช้เป็นเบสก่อนลงรองพื้นได้ตัวที่3สีเหลืองเนี่ยจะเป็นกันแดดเนื้อน้ำนมเหมาะสำหรับวันแอคทีฟออกกำลังกายเพราะสามารถกันน้ำได้ดีมากๆค่ะสำหรับใครที่ชอบว่ายน้ำลงน้ำหรือออกกำลังกายเนี่ยลิลลี่แนะนำเลยนะคะตัวที่4สีส้มนะคะก็เป็น BB เจลนะคะเป็น All in One ขั้นตอนเดียวจบครบทุกสิ่งกันแดดยัน BB ไปเลยจ้ะแม่ตัวที่5นะคะเป็นกันแดดรุ่นใหม่ล่าสุดของออลลี่เลยนะคะเป็นกันแดดโทนอัพทำให้ผิวกระจ่างใสดุจประกายไข่มุกค่ะพิเศษว่านะคะตอนนี้ออลลี่มีเซตซื้อ1แถม1นะในเซตราคาเดิมคุ้มสุดคุ้มนะคะนี่ก็คือสามารถไปซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอาง Cannibal Cake Tokyo เดี๋ยวลิจะขึ้นไว้ตรง description box นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย